สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ทำคลิปตั้งแต่วันที่10 12 13 14เนี่ยนะครับว่าจะมีฝนก็มีฝนตามที่ได้ทำคลิปไปนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้เราจะมาติดตามอากาศในช่วงหลังวันที่14ไปคือหลังจากวันนี้ไปมันจะมีฝนต่อไหมหรือว่าฝนมันจะลดลงนะครับอันนี้เป็นเว็บกรมอุตุนิยมวิทยาเราไม่ได้มาจากพยากรณ์ประจำวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับ14กรกฎาคม2565เนี่ย18นาฬิกาของวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งก็จะมีเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิโรจน์ยะตากำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะครับไอ้ส่วนภาคเหนือฝนประมาณ 70% ภาคกลางนะครับฝนฟ้าคะนอง 60%ตรงหนักบางแห่งก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกรุงเทพปริมณฑล 70% นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนฟ้าคะนอง 70% ก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลส่วนภาคอีสานนะครับฝน 70% ก็มีเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์ 101มุกดาหารขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาภาคตะวันออก 70% นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชฝนจะมีแค่ประมาณ 40% นะครับก็คือถ้าเราเนี่ยเข้าเรียกว่าอะไรเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้ฝนก็จะไม่ค่อยมากนะครับก็จะเห็นว่าในวันที่14เนี่ยฝนก็อยู่ในห่วงตามภาคต่างๆก็อยู่ประมาณ 60-70% นะครับมาดูแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับของวันเนี้ย 18:00 นถึงวันพรุ่งนี้ 18:00 นนะครับก็จะมีพื้นที่สีแดงไม่มีนะครับก็มีพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักปกติเนี่ยนะครับก็จะมีหลายจังหวัดเริ่มภาคใต้นะครับก็มีระนองพังงากระบี่ตรังสตูลนะครับส่วนภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กำแพงเพชรตากเนี่ยนะครับภาคกลางก็มีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนครนายกภาคเหนือก็มีปราจีนสักแก้วจันทบุรีตราดระยองส่วนภาคอีสานก็จะมีอีสานตอนบนนะครับหนองคายบึงกาฬอุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำภูเลยกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาชัยภูมิส่วนนี้นะครับมาดูพยากรณ์ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับตรงกับช่วงวันอาสาฬหบูชานะครับและวันเข้าพรรษามีพี่น้องท่านใดได้รักษาศีลภาวนากันบ้างครับอย่าลืมนะครับช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพากันรักษาศีลภาวนาเลิกเล่าอบายมุขต่างๆนะครับภาคเหนือนะครับด้านซ้ายมือก่อนนะครับระหว่างที่15ถึง17เนี่ยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งภาคกลาง15ถึง17เนี่ยฝน 40-60% ก็มีตกหนักบางแห่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็จะมี 40-60% ในระหว่างที่15ถึง17กรกฎาคม65นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 40-60% นะครับแล้วก็ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนประมาณ 40-60% ครับส่วนภาคตะวันออก 15-17 เนี่ยฝน 40-60% และภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนประมาณ 40-60% ตลอดช่วงนะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าในตารางนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยช่วง 13-14 เนี่ยทุกภาคเลยฝนจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 70-80%นะครับพอหลังจาก14พอเข้า15ถึง17เนี่ยฝนจะลดลงอยู่ประมาณ 40-60% ไม่ใช่ว่ามีฝนเลยมีเหมือนกันนะครับแต่มันจะลดลงมากเลยทีเดียวนะครับพยากรณ์อากาศระยะ7วันในแถวภาคเหนือนะครับ14ถึง20กรกฎาคมก็15 16เนี่ยฝน 40-60% แล้วก็17ถึง20เนี่ยฝนลดลงอีก 30-40% ก็จะได้ว่าเขตภาคเหนือเนี่ยหลังจาก14ไปแล้วเนี่ย15ถึง20เนี่ยฝนจะลดลงเรื่อยๆจนต่ำสุดประมาณ 30% นะครับในส่วนภาคเหนือเนาะส่วนภาคอีสานตอนบนนะครับ15ถึง20กรกฎาคมเนี่ยนะครับ15 16เนี่ยก็จะมีฝนประมาณ 40-60% นะครับแต่ถ้า17ถึง20เนี่ยลดลงมากเลยทีเดียวเหลือ 20-30% นะครับจริงๆอีสานตอนบนเนี่ยมันมีฝนเยอะอยู่แล้วนะครับ
จ็ดสิบเจ็ดถึงยี่สิบเนี่ยเหลือ20-30%เนี่ยตอนใต้ตอนกลางไม่ต้องพูดถึงนะครับอีสานน้อยกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์ก็คงไม่แน่นะครับเผื่อมันจะมีพายุลงฤดูมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเว็บนี้ดอทคอมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวันนี้4 ทุ่มกันนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าแถวอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารนครพนมส่วนเนี้ยขอนแก่นนะครับกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดจะมีฝนในช่วงประมาณ4 ทุ่มของวันพฤหัสที่14 กรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับจากวันที่14 เข้า 15ฝนก็จะอยู่ทางตอนเหนือของอีสานนะครับช่วงเช้าก็จะไม่มีอะไรว่างเปล่าเลยเห็นไหมครับก็จะมีเมฆฝนแถวทะเลอันดามันนะครับแล้วก็จะทําให้ช่วงนี้นะครับวันที่15เห็นไหมครับวันที่15เดี๋ยวอยู่แป๊บหนึ่งวันที่15เนี่ยจะเห็นโซนนี้เห็นไหมครับเหลืองๆเนี่ยเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดจากทะเลอันดามันเข้ามาผ่านพม่าแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับในโซนด้านตะวันออกก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพปริมณฑลส่วนนี้ประมาณ17 นาฬิกาวันที่15คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวไปกันต่อนะครับวันศุกร์นะครับจากช่วง5 โมงเย็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีฝนนะครับฝนก็น้อยลงเห็นไหมครับพอเข้า16 ช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีฝนอยู่แถวภาคใต้ปลายเห็นไหมครับอันนี้ก็ตกไม่แรงนะครับทีนี้ประมาณ18 นาฬิกาของวันที่16เจ้าเก่าเวลาเดิมกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพชรบุรีส่วนเนี้ยกรุงเทพปริมณฑลบ้างเล็กน้อยจะมีฝนตกประมาณ16 นาฬิกาของวันเสาร์นะครับไปกันต่อนะครับก็จะเห็นว่าฝนก็จะแถวเนี้ยนะครับกรุงเทพปริมณฑลแถวภาคตะวันออกแต่ก็ไม่มากนะครับพอเข้าวันที่17ก็ยังมีฝนทางภาคใต้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ17ช่วงบ่ายก็ไม่เห็นมีวี่แววฝนก็จะมีฝนเวลาเดิมนะครับ18นาฬิกาเห็นไหมครับ18นาฬิกาฝนก็จะมีแถวภาคตะวันออกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีส่วนเนี้ยมีเหมือนเดิมนะครับแต่คงไม่แรงมากนะครับไปต่อนะครับ17นาฬิกาไปถึง5 ทุ่ม6 ทุ่มเข้าวันที่18วันจันทร์นะครับช่วงเช้าก็ไม่มีจังหวัดไหนเลยที่มีฝนในประเทศไทยนะครับรู้สึกว่าฝนจะลดลงแล้วนะครับที่18เนี่ยไม่เห็นเข้าลางเลยไม่ว่าเวลาไหนก็ตามก็จะมีอุบลราชธานีบ้างเล็กน้อยเข้าสู่วันอังคารที่19นะครับอังคารที่19ก็ยังไม่มีฝนในโซนไหนเลยก็จะมีประปรายบ้างแถวภาคใต้นะครับวันที่19ช่วงบ่ายๆก็ไม่มีช่วงดึกๆ4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ไม่มีจนเข้าวันพุธที่20เห็นไหมครับก็ยังไร้วี่แววฝนเหมือนเดิมครับยังไม่มีจังหวัดในส่วนใหญ่ก็จะมีแถวภาคตะวันออกบ้างเล็กน้อยภาคกลางบ้างเป็นฝนตกปล่อยๆไม่ได้ตกมากหรอกนะครับแถวภาคใต้ก็ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลานะครับพอเข้าวันพฤหัสที่21เห็นไหมครับฝนก็ไร้วี่แววก็จะมีบ้างแถวภาคตะวันออกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวันพฤหัสที่21เนี่ยเวลาประมาณ2 ทุ่มก็จะเห็นฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันพัดเข้ามาผ่านพม่าเข้ามาไทยนะครับในส่วนภาคกลางเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเกือบทุกจังหวัดแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแถวกาญจนบุรีราชบุรีส่วนนี้จะมีฝนประมาณ2 ทุ่มของวันพฤหัสที่21นะครับไปกันต่อนะครับจากวันพฤหัสที่21ก็เข้าวันศุกร์ที่22ไม่เห็นมีเมฆฝนช่วงเช้าก็ไม่มีนะครับช่วงบ่ายจะมีลุ้นไหมนะครับช่วงบ่ายก็ยังไม่มีเห็นไหมฮะไอ้ที่เป็นฟ้าเนี่ยมันตกมันก็ปลาปลายมันตกไม่แรงนะครับพอเข้าวันเสาร์ที่23เสาร์ที่23ก็เหมือนเดิมช่วงเช้าก็แทบจะไม่มีฝนช่วงบ่ายก็ไม่มีนะครับอันนี้คือของ webindy.com เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดการพยากรณ์อากาศตามกรมอุตุนิยมวิทยาว่านะครับแล้วก็ตาม webindy.com ที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากวันที่14ไปแล้วคือหลังจากวันนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ย15 16ฝนจะลดลง17ยาวถึง23กรกฎาคม2565เลยฝนจะน้อยหรือไม่มีฝนเลยนะครับในภาคเหนือภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่เลยแต่จะมีฝนในช่วงวันที่17 18 19บ้างเล็กน้อยในเขตภาคตะวันออกนะครับจังหวัดขออภัยนะครับภาคตะวันตกนะครับในโซนจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลบ้างเล็กน้อยแล้วก็ส่วนภาคกลางในช่วงวันที่18-19ช่วงบ่ายๆนะครับ
เพราะฉะนั้นคนในภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางเนี่ยภาคใต้นะครับโดยเฉพาะเหนือกับอีสานกลางเนี่ยก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีฝนนะครับหลังวันที่14ไปแล้วไล่ตั้งแต่15ถึง23เลยแทบจะเจอฝนน้อยมากนะครับถ้าจะดำไร่ดำนาก็ดำนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีน้ําเนี่ยถ้าใครจะหว่านข้าวผมว่าช่วงนี้เหมาะเลยนะครับถ้าใครจะหว่านข้าวเนาะอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ถ้าใครจะหว่านก็ได้หว่านช่วงนี้แหละ15ถึง23เนี่ยมันไม่ค่อยมีฝนนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับกับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศที่นํามาเล่ามาเตือนกับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าช่วงนี้มันจะมีฝนห่างหายไปบ้างไม่ใช่มันทิ้งไปนะมันมีบ้างในบางจังหวัดแต่มันก็ส่วนใหญ่จังหวัดในอีสานกับเหนือจะไม่ค่อยมีฝนละช่วงนี้จนถึง23กรกฎาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพยากรณ์อากาศก็คือพยากรณ์อากาศจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเผื่อจะมีมรสุมพายุลงฤดูแถบบริเวณทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยทะเลอันดามันอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวเรากันตามต่อในช่วงที่มันจะเข้ามาผมจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะนะครับครับก็หวังไว้เคมีเป็นเดียวพี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากเป็นพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ